ครับผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนอากาศภาคเรียนที่2บทที่15ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่15ซั่วจะนั่งหรือนั่งอยู่กับที่ในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้สนทนาภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับการนั่งและก็การยืนอย่างเช่นว่ายืนหรือว่านั่งทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นต้นที่15课坐着一课文坐着看电视很舒服我常站着看电视为什么不坐着看站着看一方面可以运动บทที่15นั่งหรือนั่งอยู่กับที่คำว่า坐แปลว่านั่งอย่างเช่นว่า请坐แปลว่าเชิญนั่งหรือว่ากรุณานั่งโปรดนั่ง坐火车ก็คือนั่งรถไฟจั่วกงเชอร์ก็คือนั่งรถประจำทางหรือนั่งรถเมย์จั่วฉวนแปลว่านั่งเรือจั่วเฟยจีก็คือนั่งเครื่องบินโดยสารเครื่องบินจั่ววี่ก็คือที่นั่งแต่ถ้าเป็นจั่วเหลาซึ่งเหลาก็คือคุกหรือว่าเรือนจำจะแปลว่าติดคุกหรือต้องโทษอยู่ในเรือนจำเรียกว่าจั่วเหลาอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคำว่าจั่วเช่นกันคือจั่วเย่เจอแปลว่าอยู่ไฟหรือสตรีหลังคลอดจะพักฟื้นสุขภาพร่างกายเป็นเวลา1เดือนช่วงเวลานี้เรียกว่าจั่วเย่เจอส่วนคำว่าจะเป็นศัพท์เสริมแสดงการต่อเนื่องของการกระทำอย่างเช่นว่าถ้าจ้างจะกุ้งจั่วเขากำลังยืนทำงานถ้าเช่าจะชัวเขาพูดไปหัวเราะไปว่านอกจากนี้แล้วยังใช้หลังคำกริยาเพื่อเสริมน้ำเสียงในการออกคำสั่งหรือการกำชับนะครับอย่างเช่นว่าทิ้งเจอจงฟังให้ดีกุ้ยเจอแปลว่าจงคุกเข่าเมื่อนำเอาคำว่าจั่วมารวมกับคำว่าเจอหมายถึงนั่งอย่างต่อเนื่องหรือนั่งอยู่กับที่เช่นจั่วเจอข้างชูนั่งดูหนังสือจั่วเจอเช่าเย็นนั่งสูบบุหรี่จั่วเจอชื่อฟันนั่งทานข้าวเอาละครับกลับเข้ามาในบทเรียนเราจะไปดูความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้กัน坐着看电视很舒服นั่งดูทีวีสบายจริงๆ坐着看电视ก็คือนั่งดูทีวี电视คือทีวีหรือโทรทัศน์看电视ก็คือดูทีวีหรือดูโทรทัศน์坐着看电视ก็คือนั่งดูทีวีหรือนั่งดูโทรทัศน์很舒服แปลว่าสบายจริงๆคำว่าชูฟูแปลว่าสบายแปลว่ามีความสุขเฮินก็หมายถึงว่ามากหรือว่าจริงๆเฮินชูฟูก็คือสบายมากสบายจริงๆหรือมีความสุขจริงๆเรียกว่าเฮินชูฟู坐着看电视很舒服นั่งดูทีวีสบายจริงๆ我常站着看电视ผมมักจะยืนดูทีวี我常站着แปลว่าผมมักจะยืนหรือผมยืนบ่อยๆคำว่าฉังแสดงถึงความถี่ในการกระทำแปลว่าบ่อยๆเสมอหรือเป็นประจำจ้านจะแปลว่ายืนยืนอยู่กับที่ว่าฉังจ้านจะก็คือผมมักจะยืนบ่อยๆหรือผมมักจะยืนเป็นประจำขั้นเตี้ยนเชื่อดูทีวีผมมักจะยืนดูทีวีเป็นประจำหรือผมมักจะยืนดูทีวีบ่อยๆพูดว่า我常站着看电视为什么不坐着看ทำไมไม่นั่งดู为什么แปลว่าทำไม不坐着看ไม่นั่งดู坐着看ก็คือนั่งลงดูหรือว่านั่งอยู่กับที่ดูนั่งดูนะครับ不坐着看ก็คือไม่นั่งดูทำไมไม่นั่งดูในภาษาจีนพูดว่า为什么不坐着看站着看一方面可以运动ยืนดูสามารถออกกำลังกายพร้อมๆกันไปด้วย站着看ยืนดูคำว่า一方面เป็นการแสดงถึงการกระทำอย่างหนึ่งดำเนินไปพร้อมๆกับการกระทำอีกอย่างหนึ่งครับ可以แปลว่าสามารถหรือว่าได้ยืนต้นก็คือออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬาแต่ว่าในที่นี้นะครับหมายถึงออกกำลังกายยี่ฟังเมียนเคยยืนต้นหมายถึงว่าเวลายืนเนี่ยสามารถที่จะออกกำลังกายไปพร้อมๆกันด้วย
เรียกว่า一方面可以运动站着看一方面可以运动ยืนดูสามารถออกกำลังกายไปพร้อมๆกันด้วยกลับมาฟังหลังจากทราบความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า64ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ศัพท์คำที่หนึ่งจะอธิบายคร่าวๆไปแล้วนะครับเมื่อครู่นี้ว่าเป็นศัพท์เสริมเท่านั้นตัวเองไม่มีความหมายโดยตรงแต่อย่างใดเป็นศัพท์เสริมที่ใช้หลังคำกริยาแสดงว่าการกระทำนั้นๆกำลังดำเนินต่อเนื่องไปเช่น他笑着说话หล่อนพูดไปยิ้มไปที่我拿着ช่วยผมถือไว้นอกจากนี้แล้วนะครับคำว่าจะยังใช้หลังคำกริยาบางคำจะมีความหมายไปในทางนั้นหรือว่าเสริมคำสั่งการหรือการกำชับเช่นจ้างจะจงยืนดีๆทิ้งจะจงฟังให้ดีๆเชื่อจะแต่ว่านั่งนิ่งๆอย่ากระดุกกระดิกศัพท์คำที่สองเป้าย่อมาจากคำว่าเป้าจือแปลว่าหนังสือพิมพ์中文报纸ก็คือหนังสือพิมพ์จีนไต้หวันเป้าจือหนังสือพิมพ์ไทยบางครั้งก็เรียกย่อๆว่าเป้านะครับอย่างเช่นว่าจงหวนเป้าซึ่งยังมีความหมายเดิมนะครับคือหนังสือพิมพ์จีนไต้หวันเป้าก็คือหนังสือพิมพ์ไทยถ้าเป็นรื่อเป้าก็คือหนังสือพิมพ์รายวันเจ้าเป้าก็คือรายสัปดาห์ไข่เป้าแปลว่าข่าวด่วนเพราะคำว่าเป้ายังมีความหมายว่ารายงานส่วนคำว่าจือก็คือกระดาษจือเฉียนแปลว่ากระดาษเงินกระดาษทองที่ชาวจีนมักจะนิยมซื้อมาเผาเพื่อทำบุญอุทิศให้ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วจือจังก็คือกระดาษจือเหลาหูคำนี้แปลตรงตัวเลยนะครับแปลว่าเสือกระดาษจือช่างถามปิงแปลว่าวางแผนยุทธการบนแผนกระดาษเป้าจือคือกระดาษที่รายงานข่าวซึ่งก็คือหนังสือพิมพ์นั่นเองในภาษาจีนเรียกหนังสือพิมพ์ว่าเป้าจือศัพท์คำต่อไปชูฝูแปลว่าความรู้สึกที่สบายเช่น睡得很舒服นอนหลับสบายจริงๆ洗过澡后身体觉得很舒服อาบน้ำแล้วร่างกายรู้สึกสดชื่นสบายแต่ถ้าเป็น不舒服แปลว่าไม่สบายหรือมีอาการไม่สบายเรียกว่า不舒服เมื่อ不舒服ก็ต้องไปหาหมอนะครับในภาษาจีนจะพูดว่า不舒服要看医生ไม่สบายก็ต้องไปหาหมอศัพท์คำสุดท้าย一方面แปลว่าในด้านหนึ่งหรือเป็นการแสดงถึงการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดำเนินไปพร้อมๆกับการกระทำอีกอย่างหนึ่งเช่น出去玩很愉快一方面可以认识新朋友เอาไปเที่ยวสนุกมากยังได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆพร้อมๆกันไปด้วยเฉพาะคำว่าฟังเนียนแปลว่าด้านแปลว่าทางหรือว่าฝ่ายเช่น我方面不用担心ทางด้านผมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ